ค่ะนุ่นอลิสาค่ะพลอยวรวรรณค่ะตอนนี้นะคะน้องพลอยเราอยู่กันที่บ้านชินประชาค่ะโดยบ้านชินประชานะคะเป็นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุเกสเป็นการผสมผสานกันระหว่างแบบจีนแล้วก็แบบโปรตุเกสหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าอังหมอเหลานั่นเองค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านหลังแรกค่ะของจังหวัดภูเก็ตที่สร้างขึ้นแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นของตระกูลตันเท้าวณิชย์น้องพลอยโดยลูกหลานค่ะจะอนุรักษ์บ้านหลังนี้และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆค่ะภายในบ้านที่สำคัญค่ะน้องพลอยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตในอดีตกันด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวนุ่นและน้องพลอยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมในตัวบ้านกันค่ะหลังจากที่เข้ามานะคะก็จะเห็นเลยว่าภายในตัวบ้านก็จะพบกับสิ่งของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะแล้วก็จุดเด่นเลยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตรงกลางบ้านตรงนี้ค่ะเขาก็จะแบบโล่งๆโปร่งๆสำหรับที่ไว้ในการระบายอากาศแล้วก็ให้แสงสว่างได้สอดส่องเข้ามาในบ้านแล้วก็ตามเป็นการสร้างตามคติความเชื่อแบบจีนด้วยค่ะที่เรียกว่าฉิมแจ่ค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีห้องต่างๆเหมือนกับบ้านในปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่จะแตกต่างกันที่ตรงข้าวของเครื่องใช้ค่ะน้องพลอยซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะไม่มีอยู่แล้วนะคะหรือบางอย่างค่ะอาจจะมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบต่างๆตามยุคตามสมัยค่ะและนี่ก็เป็นอีกห้องนึงที่สำคัญค่ะเพราะว่าห้องนี้คือห้องบรรพบุรุษก็จะมีภาพหลวงบำรุงจีนประเทศบิดาของพระพิทักษ์ชินประชาต้นตระกูลตันทวณิชย์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเดิมก็เป็นบ้านพักส่วนตัวของคุณประชาตันทวณิชย์ค่ะซึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะท่านก็ได้เข้ามาดูแลและท่านยังสนใจในด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะจึงอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์ละครและก็ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวัฒนธรรมของจังหวัดในบางโอกาสด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ก็ยังให้เช่าชุดสำหรับถ่ายภาพบริเวณบ้านและก็ยังสามารถที่จะเช่าชุดและก็สถานที่ไว้ใช้สำหรับจัดงานแต่งงานแบบบ้าๆยะหยาก็คือเป็นการออกเรือนแบบโบราณของชาวภูเก็ตค่ะค่ะและเมื่อสักครู่ค่ะน้องพลอยตรงหน้าบ้านเราก็จะเห็นรถสีแดงๆจอดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือรถลากแบบจีนค่ะถ้าใครที่เคยดูหนังจีนนะคะก็จะเห็นว่าในการเดินทางของชาวจีนนะคะในสมัยก่อนก็จะนิยมใช้รถลากค่ะโดยจะมีคนลากรถให้วิ่งไปตามบนท้องถนนแต่ถ้าหากว่าเป็นรถที่ใช้สำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะน้องพลอยก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับที่จะใช้ในพิธีสมรสค่ะค่ะและนี่ค่ะนี่ก็คืออีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญเลยนั่นก็คือเสี่ยนาค่ะหรือว่าเป็นตะกร้าสารที่เป็นไม้ทาด้วยสีแดงกับสีดำใช้ในการมั่นในเสี่ยนาก็จะมีขนมหวานอย่างขนมถั่วแล้วก็น้ำตาลซึ่งถั่วก็หมายถึงความเจริญงอกงามค่ะแล้วก็น้ำตาลก็หมายถึงความหวานนั่นเองและอีกอย่างนึงค่ะน้องพลอยถ้าเราจะสังเกตนะคะตรงพื้นกระเบื้องค่ะตั้งแต่เราเดินเข้ามาเลยค่ะลายกระเบื้องนะคะก็จะเป็นแบบโบราณนะคะที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศเลยค่ะของทุกชิ้นในบ้านก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่ามีคุณค่าทั้งทางจิตใจรวมไปถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบชาวภูเก็ตดั้งเดิมได้ที่นี่นะคะและที่นี่นะคะเขาก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาชมได้ตั้งแต่9 โมงเช้าไปจนถึง4 โมงครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ